สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้าโวยกินข้าวเจอฝอยขัดหม้อติดคอเรียกเงิน3,000ค้าหมอก่อนร้านเผยความจริงไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่เรียกได้ว่าปัจจุบันมิจฉาชีพมีลูกเล่นหลากหลายที่จะหลอกเอาเงินของเราแบบที่หลายคนแทบไม่รู้ตัวถ้าหากเราไม่มีสติมากพอก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่าย แบบที่ตกเป็นเข่าวหลายครั้งหลายหนซึ่งก็ยังมีออกมาเรื่อยๆหลากหลายรูปแบบกวาดล้างไม่มีวันหมดดังเช่นเรื่องราวของเพจ Facebook มามีสุขนะสวนคุณตาคาเฟ่แอนด์ร a สอรร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดลำปางได้มีการเล่าเรื่องราวการถูกมิจฉาชีพหลอกว่าวันที่19ตุลาคม2566ที่ผ่านมามีลูกค้ารายหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาที่ร้านบอกว่ากินข้าวอบสับป,ประรดแต่ฝอยขัดหม้อติดคอ ทันทีที่ได้ฟังคนในร้านพูดแบบนั้นก็ตกใจกันทวนหน้าเพราะที่ร้านไม่ใช้ฝอยขัดหมอแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรจากนั้นเพื่อความแน่ใจทั้งเจ้าของร้านจึงสอบถามรายละเอียดกับลูกค้าถึงวันเกิดเหตุลูกค้าเล่าว่าเกิดขึ้นในช่วงเย็นเมื่อวันที่17ตุลาคมลูกค้ามาทานอาหารที่ร้านและทานข้าวอบสับประรดห่อหมกทะเลผัดแห้ง ปลากระพงนืงส้สีอิว่วหมูสามชั้นทอดคั้วพริกเกลือและลูกค้าก็อ้างว่าจานที่มีปัญหาคือข้าอบสับป,ประรดเมื่อล,ลูกค้าทานแล้วรู้สึกมันหางกุ้งจึงมีอาการเจ็บคอ ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรพอทานเสร็จก็กลับกรุงเทพแต่ก็ยังเจ็บคออยู่จึงไปหาหมอเพื่อตรวจก็พบฝอยขัดหม้อทางร้านจึงได้ขอเลขบัญชีกับลูกค้าและขอใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลแต่ทางลูกค้ากลับปฏิเสธบอกว่าเรื่องใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลต้องให้หมอส่งเข้าบริษัทโดยตรงเธอไม่มีสิทธิ์ถือใบเสร็จใดๆเนื่องจากบริษัทของเธอเคยมีปัญหาเรื่องการปลอมแปลงเอกสารหากไปหาหมอต้องให้ส่งใบเสร็จให้บริษัทโดยตรงแต่เธอบอกว่าจะเอาใบเสร็จมาให้ได้ หากหมอนัดในรอบวันที่29ตุลาคมและจะส่งให้ทางร้านย้อนหลังซึ่งทางร้านก็รู้สึกแบบนี้ค่อนข้างผิดปกติแต่ก็ทำเนียนๆไปก่อนท้ายที่สุดแล้วทางร้านก็ถาลูกค้าถึงเงินค่ารักษาพยาบาลลูกค้าบอกว่ามีทางสิ้น3,400บาท และจะมีการนัดหมออีก3ครั้งซึ่งทางร้านก็รับปากว่าจะรับผิดชอบพร้อมกับขอลายเอาไว้ต่อมาทางเจ้าของร้านไม่รอช้าเรียบเช็คเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางครัวบอกว่าไม่ได้ใช้ฝอยขัดหมอ้อและข้าวอบสับป,ประรดใช้กระทะเทฟลอนผัดซึ่งกระทะเทฟลอนไม่สามารถใช้ฝอยขัดหม้อขัดได้ ไม่เช่นนั้นกระทะจะเสียถ้าจากการล้างจานทางร้านก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะมีเครื่องล้างจานอยู่แล้วจุดต่อมาที่เช็คคือเช็คอาหารที่ลูกค้าสั่งในระบบไม่พบชุดรายการอาหารตามที่สั่งเจ้าของร้านจึงสอบถามลูกค้าว่าสั่งอะไรไปบ้างและทานอาหารวันไหนแน่ลูกค้าจึงเปลี่ยนใจบอกว่าทานวันหวยออก16ตุลาคมท,าทันทีที่ได้ฟังคําตอบเจ้าของร้านคิดว่าผิดปกติแน่นอนเนื่องจากวันนั้นร้านไม่มีการขายเมนูนี้ในช่วงเย็นจากนั้นเจ้าของร้านจึงย้อน กลับมาดูที่ลายเพื่อเช็คเลขบัญชีที่ลูกค้าให้ลูกค้าก็ลบออกไปแล้วพอสอบถามเรื่องใบเสร็จจากโรงพยาบาลลูกค้าก็บอกว่าไม่มีดังนั้นจึงคิดว่าเป็นมิจฉาชีพถ้าวันนั้นไม่มีสติคงเสียเงินให้กับคนเหล่านี้อย่างแน่นอนด้านร้านอาหารหลายร้านก็เข้ามาบอกเช่นกันว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเข้ามาในหลายรูปแบบจริงๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ